ไอ้ที่ปิดล้อนี่คืออันสุดท้ายใช่ไหมครับพี่ลงอ้าวกด L ล็อกแล้วกดที่ L ล็อกรถกด L เปิดพารถกดอะไรล็อกรถเนี่ยได้แล้วตัวยูเกิดร้านแต่งรถใช่ไหมพี่ดูเขายืนกันดิพี่ดูเขายืนกันดิโอเคแล้วเรายังไม่เราจับกลุ่มบ้านดิแจ้งเราลองถอดรองเท้าคนละทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเบาเบาให้ผมไม่สวัสดีครับโทนี่สวัสดีครับไปไม่เบาสวัสดีครับครับฮะสวัสดีครับเฮ้ยมาไอเนี่ยตอนแรกนึกว่าเห็นว่ากดวาโลอยู่นึกว่าไม่มาไม่ใช่ตอนนั้นมันเข้าเมืองไม่ได้ครับพี่อ๋อเห็นเล่นวาโลอยู่ไงตอนนั้นมันเข้าเมืองไม่ได้อ๋อครับคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับสบายดีนะครับพี่สบายดีครับดามสบายดีครับเคยติดต่อเขามาด้วยเพื่อนพี่แต่เขาอยู่กับแฟนเขาไม่อยู่พวกเราเว้ยเขาเล่นกับแฟนเขาไม่เล่นกับน้องๆเว้ยพูดก่อนนะอันนี้พวกเรารู้ในวอลนะอันนี้พูดในวอลนะเดี๋ยวเขาซีนเอออะไรอะไรคุณดามคะถอดรองเท้าหน่อยค่ะถอดแล้วครับถอดหลายรอบไปแล้วครับเนี่ยพี่ไม่น่าละมั้งคะคนเยอะพร้อมจังพวกผมกระเร็วกระลาเข้าแล้วพี่เข้าแล้วอะไรพวกพร้อมไปแล้วใช่หรอพี่ขอโทษพี่อะไรต้องรีดด้วยหรอโหถึง20พี่ได้งั้นผมรีดตามอแป๊บนึงนะใครได้แท็กแล้วอย่าลืมรีดตามอเด้อใครส่วนใครที่เคยอยู่ที่ร้านมาก่อนดูกด F7 ดูมัดด้วยกดจีไม่ได้ใช่ไหมกินกรรมไม่ใช่ได้แต่จีทีวีก็แต่งทำเฮี้ยนแล้วกูอันนี้ผมปรับเทสโทรขึ้นนะเสียงรอบข้างจะได้ไม่เข้าเข้าอยู่อยู่แต่ก็อยู่ตัวมันก็ต้องเอาไปเผื่อแบบว่าไปพาวใช่ไหมกบัดป้นเหรอพี่ขอกล่องไอ้นั่นเดี๋ยวกล่องที่มันมีแท็กก็มาที่วันต้นเลยพี่ไม่ใช่ไอสวิตตี้ผมจะคุยกับเขาว่าเราจะไม่ใช่แท็กเลยพี่เราจะวิ่งไปพาวอย่างเดียวครับพี่แม่กูถามคำนึงอันนี้คือเขาเต็มใจตีเราไหมก็โดนมั้งครับพี่ดำสวัสดีครับเฮ้ยไม่รู้แต่ตอนนี้เขาเต็มไปยันไหนที่อยู่ในเมืองก็มาวันนี้วันไหนวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่ดำสวัสดีครับพี่อ๋อวันนี้วันที่หนึ่งครับหนึ่งเดือนอะไรเฮียหมาหนึ่งเดือนสิบครับพี่แล้วสัญญาเราว่าไงวันที่สิบเอ็ดเอ้ยเดือนสิบเอ็ดครับพี่เดือนสิบหรือเปล่าเดือนสิบเอ็ดครับพี่แล้วมีหรือยังผมมีสองอันครับสองอันไปไปดีเจอกันเจอครับพี่พี่ดำสวัสดีครับพี่เด้เผ็ดไปเยอะมั้ยครับพี่ไม่อ้าวแต่เอาทีนึงดิไอ้ด็อกแดกก็ได้คิดถึงเฮียแล้วครับเฮียฮัลโหลครับพี่เฮ้ยแสดงว่ามึงได้หายแสดงว่านักรบก็เยอะอยู่นี่ว่าไม่ครับเฮียไม่ไหวเฮียเติมมากี่คนเต็มแกงมั้ยเต็มแกงมั้ยเต็มมา43โอเคไม่แล้วพี่สบายเราดูไว้เต็มมั้ยครับเต็มครับเต็มเต็มป่าววะพี่จะบอกว่าผมไปเต็มหรอครับพี่เต็มครับถามหนูว่าแบบว่าสล็อตเต็มหรือเปล่า39ครับ39นี่แค่39ไม่เปล่าโอเคครับอ๋อไม่มาเพิ่มหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับพี่ตามได้แค่นี้มันตามได้เท่านี้ครับพี่อ๋อไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวเอาสล็อตออกให้กระดาษจะได้เท่ากันอุ้ยเอางี้เดี๋ยวพี่เจอผมเลยเดี๋ยวพี่เจอผมเลยผมจะเลี้ยงพี่เป็นพิเศษไปเอาก็เล่นขำดิขำไงครับเห็นพี่ไม่ได้จะเอาจริงตลอดเลยนะพี่ก็ตัวคอนเทนต์น่ะน้องก็รู้จริงไปหัวพี่ต้มต้มหนึ่งพี่ขึ้นรถผมแล้วว่าไงมาอะไรครับตัวนี้แล้วพี่อยู่บนรถผมก็ได้พี่เราโอเคไม่เอาครับน้องชายขอแต่งรถอีกรอบนะครับจะมาครับเดี๋ยวจับคู่กับผมฟ้าให้โอเคไหมพี่กล่องที่พี่เขายังไม่ได้คืนนะครับไปดึงให้หมดตอนนี้ขอกล่องอะไรดิมาพี่ไม่เห็นตัวมานะแล้วก็ GDB มีใครยังไม่ได้955 GDB คันนึงมีไหมไม่มีแล้วน้องพี่ผมรู้แล้วไอ้แฟงครับพี่แฟงครับแฟงเหรอแฟงอยู่ไหนอ่ะแฟงอยู่ไหนอ่ะแฟงน่าจะคอหักครับพี่สต็อกไปแล้วโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคครับมาเจอแค่ไหนแค่นั้นไม่เป็นไรคอหักเลยเหรอพี่บอกหลังเนี่ยใช่แค่ไหนตอนนี้ไม่เห็นตัวพี่เหรอไม่เห็นตัวพี่หรอเทคกันน่าจะเกิดเห็นปะเอ้ยได้ยินเสียงพี่แล้วก็เห็นละเอาละกูไม่เห็นตัวมึงครับน้องพี่ก๊อตหลบมาเอาไอ้เหี้ยวอที่มึงออกยังไงวะฮะไอ้จงเรื่องนี้เวลาอุ้มอยู่ถ้าหลอดหมดทำไงต้องลงรถมาล้างตัวกดทีไอ้เจิ๋นแล้วก็สแลดเลยพับสตักพับเนี่ยเกิดแล้วก็รีตอมอะไรนะจงไม่หมายถึงพี่ได้ทำมันกดบนรถได้ป่ะจงกดได้ถือว่าโอเคแท็กดูไว้อะพี่ที่ไม่ใช่แท็กรถน้ำมาเลยครับคิดถึงน้ำสเปรย์ล้างตัวแล้วก็คอฟฟี่กาแฟที่น้าขึ้นให้ผมที่เนี่ยตัวครับพี่ก๊อตเชี่ยปากดีนะมึงโอเคครับ
กระสุนนี่คือต้องยิงทีนึงเติมทีนึงใช่ไหมโทนี่ใช่ครับไม่อยู่บนรถใส่กระสุนบนรถใส่กระสุนบนรถจะไม่ต้องใช้เลยคนเราลวนเลยลองแล้วโอเคแล้วอย่าใส่ที่พื้นมันช้ามันใช้ได้เลยอ่ะถ้าเป็นไปได้ใส่บนรถอยู่บนรถแล้วกดรัวๆย้ำๆได้เลยเพื่อนไม่แต่ตอนนี้มัน250นัดอยู่แล้วนะมันจะไปใส่อะไรเยอะแยะไม่250เพื่อนของพวกกูมันไม่มีมันไม่มีกระสุนเพื่อนของกู250เนี่ยกล้ามากับเราพี่ถูกไหมน่าแค่นมีใครยังไม่ได้แท็กเลยของพวกนี้กูนะได้ไงวะถ้าแก่เฮ้ยคอนโดเออฝั่งนู้นมันก็มันนักรบอยู่นะแสดงไม่หมู่เนี่ยมึงกับทันดีมึงไปเฮ้ยกูว่าอย่างงี้ฝั่งนู้นมันก็ไม่หมู่นะเว้ยเพราะว่ามันมีนี่อยู่อ่ะแต่มึงไม่เปลี่ยนนะมึงเคยดูเรื่องอวตารกับเรื่องไอ้นี่บ้างผมขอโทษแค่ดูก็เลยเพื่อนแค่ไม่ชอบแบบนี้เหรอไม่เคยดูอวตารไหนวะใครเจ้าอาวุธนะเอาเรียกเปลี่ยนครับเพื่อนพี่ปื้มอยู่ไหนพี่ปื้มไอ้ดำไอ้ดำพี่ปื้มนี่แต่พี่โทอยู่ไหนอ่ะข้างหลังพี่ปื้มทีมหลงไหลไอ้ตัดไอ้ดำเห็นปะเห็นแล้วมึงจะแก้มันทำไมอ่ะคือปืนเปิดจังครับที่วัดไม่ได้ถือเห็นกูเห็นกูเห็นที่เสียงใช่มันเกินชั้นถ้าเสียงมันกระตุกกระตุกวะอ๋อใช่มันเกินใช่มันเกินเพื่อนมึงอยากสไปเดอร์แมนหรือแบล็คแพนเทอร์อ่ะชอบมาเวลเปล่าไม่ชอบสักอย่างเลยเพื่อนไอ้หลงชอบอะไรเพื่อนกลัววาตากลัววาตากูเพื่อนตกข้ามบ้านมึงนะไอ้ดำกูเพื่อนบ้านตกข้ามมึงนะโอ้พี่ฮัลโหลยกสิ่งมาให้กูดิฮัลโหลพี่ฟังหลักนึงไม่กี่หลักก็ได้เดี๋ยวเอาได้เลยอร่อยครับพี่เฮ้ยมาอยู่แค่นี้พี่ยังไม่รอทำไมวะเพื่อนรอมาเพื่อนมันลองดูได้ไหมว่าใครได้ขึ้นจีบ้างอีมันกดเนี่ยพี่กดตัวจีเลยเหรอเดี๋ยวจะขึ้นตัวเอสแม่งเอสกดตัวเฮดกดตัวเฮดเราดูนะถ้าใครไม่ขึ้นต้องแจ้งนะขึ้นไหมครับมีใครไม่ขึ้นไหมไอ้คนยังไงนะกดตัวเฮดเหรอมีใครไม่ขึ้นมันขึ้นตัวเฮดใช่เฮียจะโชว์รูปยังไงวะมันตัวเองยังไงวะมันเก็บบอกไม่คือมันแย่งมันสามทีครับพี่เฉยวะมันก็เป็นปกติไม่ใช่หรออาจารย์เด่นไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเวลาเราเป็นคนกดหมอเรียกนู่นเรียกนี่แล้วอันนี้เรียกเพื่อนกดเฮดอ่ะมันมีเวลาสลบใช่ไหมครับเวลาสลบใช่ไหมนะได้ครับนะรู้ละแต่เวลาเรากดเคเพื่อนคืออาจารย์เด่นหนึ่งอันเดียวสองสามเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคแล้วอย่าลืมนะกด M กด M วอร์มจะขึ้นเลยนะโอ้โหลากวอลลงช่องตั้งนานช่วงตั้งนานขอละลั่นเหรอได้ขอละลั่นก็ได้ตัวเอลไม่กินตัวเคตัวเคย่อวอลส่วนตัวเคย่อวอลตัวเคย่อวอลคนปิดไปเลยไหมพี่วอลเนี่ยเคปิดวอลปิดย่อวอลไปเลยพวกเราเอลพี่เคย่อวอลไปเลยครับเคย่อวอลไปเลยเราคนเดิมอยู่แล้วเราจำมันได้อยู่แล้วมือต้องรีตอมหมอพี่บางไปไหนพอดูมึงไม่ชินดีกว่ากูถามจริงเข้ามาใกล้ๆกันก็ได้ค่ะเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยเลยกรอบเพน AD มันต้องกดเปิดใช้ก่อนนะทำไมถ้ามึงไม่เป็นเลข 1,001 พวกกรอบเพน AD มันไม่ใช่นะกรอบเพน AD หันหลังแบบนี้แสดงว่าอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับกดใช้หมดเลยนะอ่ะให้มันรอใจเลยครับคุณดำไอ้คุณเลยพี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไม่ได้ได้ยินเสียงตั้งนานสวัสดีครับสวัสดีทุกคนได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้ทางหน่วยงานจะขอชี้แจงอะไรสักหน่อยนะครับครับผมพูดเลยครับของหมอนะครับที่จะชี้แจงก็คือสำหรับดูไว้นะครับที่เข้ามาคือจะมีกฎที่ว่าห้ามเคลื่อนย้ายศพหน่วยงานนะครับถ้าตีหน่วยงานตายยกเว้นบริเวณเลเบลแดงที่สามารถเคลื่อนย้ายศพหน่วยงานได้แต่บริเวณอื่นถ้าตีหมอตายรบกวนไม่อุ้มศพหน่วยงานเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีวงไฟวงเคอร์ฟิวเมื่อมีการตีจบแล้วจะมีหมอเข้าหมอรับเคสปกติอะค่ะจะมาเข้าขอชุบศพหน่วยงานรบกวนให้หมอชุบด้วยนะคะแล้วก็บริเวณตัวอาคารค่ะภายในตัวอาคารรบกวนไม่ดูไปมองผมปะถ้าเสร็จต้องดูบริไม่ตีหน่วยงานนะคะแล้วก็ขอโทษพี่ไม่เคลื่อนย้ายศพในตัวอาคารด้วยนะคะเพราะถ้าอิงตามโทษจริงๆก็คือใบเหลืองเนาะแต่ว่าถ้าตีภายในเขตโรงพยาบาลอะก็คือโดนแบนลิสต์ปกติก็คือทางเราก็ประกาศให้ปกติแต่ขอความร่วมมือคือรบกวนไม่ตีหน่วยงานในตัวอาคารนะคะเพราะว่ามันเคยมีเคสที่ว่าตีหน่วยงานตายสลบหมดเลยทำให้เคสปกติเนี่ยไม่มีหมอไปรับเลยทำให้มีประชาชนเจ็บตีหลายคนนะคะคุณไหมนี่คุณไหมอันนี้ก็คือขอความร่วมมือที่จะไม่ตีหน่วยงานในตัวอาคารนะคะเพราะว่าถ้าเราโดนโทษกันจริงๆก็คือใบเหลืองเลยไม่ตีหน่วยงานที่ไหนนะแล้วก็หน่วยงานของหมอนะคะจะ
ที่สำหรับไปเข้าห้องน้ำจะมีเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีแดงแต่ว่าเสื้อสีแดงส่วนมากจะขับหอค่ะถ้าภาคพื้นก็คือจะเห็นชัดเจนเลยว่าใส่เสื้อสีเหลืองอันเนี้ยแก๊งสามารถตีได้เลยโดยที่ไม่โดนแบ็คลิสต์แต่ว่าจะมีหมอปกติอะค่ะที่เขาไล่เคสรับเคสปกติแต่เขาอะถ้าเขาเจอเคสอุ้มห่อต่อหน้าเขาก็สามารถไล่เคสได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าณตอนนั้นที่เขาไปช่วยเคสห่ออะไรเงี้ยถ้าเขาไปช่วยเขาก็ต้องรับสภาพแต่ถ้าเขาไปรับเคสปกติแล้วเกิดแก๊งไปทำร้ายร่างกายเขาอันนี้หมอก็แบ็คลิสต์ได้ตามปกตินะคะที่ขอชี้แจงต่อรอเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็ที่โรงพยาบาลนะคะจะมีจุดพาวอันนี้อ๋อนี่มาปรับกลับแล้วครับปรับกลับแล้วเมื่อกี้ปรับกินข้าวมาเสียงจะได้ไม่เข้าสักทีสักทีพาวสำหรับกินปรับให้ใหม่ไม่ดูดครับมันขึ้นผู้เพื่อนก็คืออยู่ตึกพาวข้างหลังโรงพยาบาลนะคะต่อรองหมอมาแล้วโอเคครับเจ้าชี้แจงเรื่องวงคอร์ฟิวนะครับตำรวจจะมีการเปิดวงคอร์ฟิวแล้วก็ใครที่เข้ามาในวงคอร์ฟิวจะมีเวลานับถอยหลังถ้าเกิดเข้ามาทั้งคู่ก็คือจะโดนจับวงคอร์ฟิวทั้งคู่นะครับไม่รวมทำร้ายร่างกายอันนี้แจ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีกรณีที่แก๊งบอกว่าไม่เห็นเวลาของวงคอร์ฟิวก็คือถ้าคุณเข้ามาแล้วเวลามันหมดของตลอดแล้วครับก็จะคือนับเป็นวงคอร์ฟิวเลยแล้วก็เรื่องการกักศพตลอดนะครับถ้าเป็นพื้นที่เลเบลแดงเนี่ยครับก็กักได้แล้วคือหมอมาขอก็รบกวนให้ก็ได้แล้วแต่เราครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ข้างนอกที่ไม่ใช่แบบพื้นที่เลเวลแดงหรือพื้นที่ไร้กฎหมายก็หมอขอก็ต้องให้นะครับจะไม่มีการกักศพตลอดหรือว่าเคลื่อนย้ายศพตลอดครับอันนั้นจะมีโทษของตลอดอยู่ประชาชนตรงนี้ออกไปเลยครับแล้วก็กรณีตลอดแดกมือนะครับหรือว่าล็อกกุญแจมือแล้วก็คืออย่าสไลด์อย่าเดินหนีนะครับเพราะว่ามันจะติดแอนิเมชันหรือว่าตอนรอแดกมือไปแล้วแล้วเราแบบกินยากันตันหรือว่ายาวิ่งนะครับก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับมันไม่มียาวิ่งกับกายการตันใช่ไหมอันนี้ไม่มีเนาะแล้วก็รบกวนไม่พาวรถในพื้นที่สอนอเหมือนกันครับโอเคครับประมาณนี้ครับของตอนรอแล้วก็ผมขอเสริมอีกอย่างนะครับเรื่องของการปล้นหน่วยงานนะครับการปล้นหน่วยงานปล้นได้เฉพาะในเบลแดงนะครับที่อื่นที่ตีหน่วยงานสมมติตีสามท่ออย่างนี้ไม่สามารถปล้นหน่วยงานได้ทุกกรณีเลยนะครับเท่าไหร่อ่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมทางต่อแก๊งมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจไหมครับมีอะไรอยากจะถามหน่วยงานเพิ่มไหมครับไม่มีครับไม่มีครับอันนี้ผมขอสอบถามกันครับคือรถที่มีให้มันคือ GDB ถูกไหมครับแล้วสมมติถ้าโดนส่งมาที่โรงพยาบาลนะครับก็คือต้องวิ่งใช่ไหมครับไม่เบิกคันต้องวิ่งไปพาวครับต้องวิ่งไปพาวที่หลังโรงพยาบาลไม่เบิกคันอื่นไม่เบิกคันอื่นไปพาวใช่ไหมครับใช่เบิกไม่ได้เลยทั้ง okay. เบิกรถทั้งพาวรถเบิกไม่ได้เบิกได้ปะพาวรถหมอพาวไม่ไม่เบิกได้ปะต้องว่ารถส่วนตัวใช่ไหมครับโทนี่ใช่ใช่ใช่ครับใช่เพราะผมคนหลายคนไม่ได้มีรถส่วนตัวเลยครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เดี๋ยวทาง SA ใช้แค่ GTB ที่เขาแจกมาครับโอเคครับดูไว้บ้างกันครับโอเคครับโอเคนะครับมีอะไรมีใครที่ยังมีข้อสงสัยกับหน่วยงานไหมครับใช่ใช่ครับก็ฝากย้ำเตือนเรื่องการที่ว่าถ้าโดนล็อกมือแล้วนะครับเรื่องการคุยวอนะครับไม่สามารถคุยวอได้นะแล้วก็ถ้าโดนล็อกมือแล้วไม่สามารถกินยาคันตันหรือกินยาวิ่งได้นะครับถ้ากินก่อนล็อกมือไม่เป็นไรครับแต่ถ้าโดนล็อกมือไปแล้วไม่สามารถกินได้นะครับนี่ผมขอถามอีกอย่างนึงครับสมมติถ้าป้อนรถตำรวจได้ไงครับแบบว่าจังหวัดนี้แบบขึ้นรถตำรวจพอดีอย่างเงี้ยครับผมคือเอาศพขึ้นรถได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องการเอาศพไม่สามารถเอาศพขึ้นรถหน่วยงานได้นะครับแจ้งด้วยนะคะของหน่วยงานหมอไม่สามารถขโมยรถได้เลยนะคะไม่ว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกขโมยรถหมอไม่ได้นะครับแต่ขโมยรถตำรวจได้เอาไปช่วยเอาไปไฟได้แต่ไม่สามารถเอาคุ้มคอได้แต่มันก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีไหมครับเพราะถ้าขโมยรถตำรวจไปตำรวจก็พาได้เลยเพราะไม่มีการแจมครับใช่ถ้าสมมติว่าถ้าแจมไว้ก็ไม่สามารถพาได้ไม่ได้แจมพาได้ไม่มีการแจมอยู่แล้วครับเพราะผมไม่มีอุปกรณ์การแจมเลยครับผมฝากทาง SA ด้วยกันครับเราไม่เล่นแจมรถเหมือนเดิมครับได้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 นะพี่ครับขโมยก็ขโมยไม่ได้นะครับแจมรถมันคือมันเหมือนล็อกไม่ให้พาวพี่ห้ามพาวพี่เรื่องการขโมยขโมยหอไม่ได้นะใช่ใช่ใช่แล้วก็รถตำรวจสามารถขโมยได้แต่ไม่สามารถนำมาทำสตอรี่ที่ทุกกรณีเช่นการอุ้มไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนย้ายศพก็ตามก็คือชนบัมได้อย่างเดียวคำว่าใจสับเดือดคนดูช่วยกันเตือนด้วยนะ
เป็นไปได้ผมคุยตรงนี้ง่ายเราตกลงกันตรงนี้ง่ายก่อนไหมครับเอาเป็นว่าเราไม่ขโมยรถหน่วยงานไหมครับจะได้ไม่ต้องแบบวุ่นวายกันง่ายก่อนไหมอยู่ที่สองแกงสะดวกไหมสามแกงว่างได้ครับได้ครับได้ไหมมันจะได้เล่นง่ายครับจะไม่ต้องแบบมึนแล้วก็เดี๋ยวเอาง่ายๆเลยก็เดี๋ยวตัดปัญหาไม่ใช้ยาวิ่งยากันตันทุกกรณีเลยการขับน่าจะง่ายดีว่าทางเราก็ไม่มีใช่ไหมล่ะใช่ครับไม่มีมันห้ามมันห้ามอยู่แล้วเราไม่เล่นครับไม่เล่นแจมด้วยครับใช่มันห้ามแจมห้ามแจมห้ามขโมยรถกันห้ามยาวิ่งที่ดื้อขนาดนี้อ้าวคุณไม่ทำอะไรเลยครับประมาณเลยครับแล้วก็ส่วนเรื่องแบ็คลิสต์ต่างๆนานาเดี๋ยวผู้บงเดี๋ยวทางกลุ่มเชียงเองครับแล้วก็เรื่องอันเจลเรื่องหอนะครับตอนรอจะไม่ยึดเนาะแล้วก็อันเจลนะครับจะอันเจลแค่5นาทีนะครับเวลาโดนจับนะครับจะไม่มีการใส่บิ้นมีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเต็มบกครับมีใครทั้งใครจะถามหน่วยงานอะไรไหมครับถามได้เลยหน่วยงานสอบถามครับแล้วอย่างนี้หน่วยงานก็คือไม่มีปนด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือทั้งสองฝ่ายจะไม่มีการพูดคุยกันเองเลยครับโอเคครับครับผมตั้งหน่วยงานใช้ยาวิ่งได้ไหมอ่ะหน่วยงานใช้ยาวิ่งได้ไหมครับกับยากันตันไม่ได้ครับถ้าแกงใช้ถ้าแกงเขาไม่มีใช้เราก็ห้ามใช้ครับไม่ถึงเพราะว่ามันคือกิจกรรมครับทั้งยาวิ่งทั้งยากันตันเลยใช่ไหมใช่ครับเจี๊ยบเลยใช่ครับยี่ใครวะเพราะว่าแกงของเขาไม่ได้ใช้เราก็ใช้ไม่ได้ครับพี่ทองไอ้พวกเด็กนักวิ่งทั้งหลายถูกต้องครับมี MP EMP รถพังไม่มีไม่มี MP ไม่มีฮาคิไม่ใช้ยาการตันไม่ใช้ยาวิ่งแล้วก็ไม่มีฮาคิฟิลแบบแบ็คทูเบสิกเลยครับใช้อาวุธกับรถอย่างเดียวเลยครับใช่ครับฮาคิไม่ได้ด้วยก็คือใช้ของที่แจกไปอะครับแค่หนึ่งนะครับครับประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวตอนรีบของเราจะเริ่มกี่โมงที่ถึงอะไรสี่ทุ่มครับถึงกี่โมงครับเลดจะถึงกี่โมงพวกเราปกติมันถึงตีสองมันจะขยับไปถึงตีสามไหมครับตีสามไหมตีสามไหมเช้าไปอ่ะก็4ชั่วโมงตีสามก็ได้ครับน่าสองก็พอตีสองก็พอมั้ยสามเลยหรอความสะดวกของฝ่ายนะเอายังไงพี่แล้วแต่เราแต่ผมแล้วแต่ผมล้มได้หมดเลยก็ถ้าโทรหาพี่ไม่ติดก็รู้มืออ่ะเอายังไงโอเคเอาเป็น4ชั่วโมงตีสองได้ไหมครับต่อได้ค่ะเราทางเอเจได้หมดเลยแล้วแต่ทางเราเลยแล้วก็ตีสองก็คือปล่อยหลังตามปกติเนาะได้ครับตีหลังคือโอเคครับอันนี้แค่ตีสองพอได้ใช่ไหมครับเสียเปาอันนี้ขออนุญาตถามครับเสียเฉินอันนี้ก็ไหนๆเราก็ทำแล้วเป็นตีสองปล่อยไหลหรือว่าตีสองเราชุบเลยตีสองชุบเลยก็ได้ครับตีสองชุบเลยก็ได้ได้ครับได้ครับโอเคเอาตีสองจบใช่ไหมลืมถอดแฟชั่นไปแล้วนะครับได้ครับถอดแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยครับอันนี้แล้วแต่ได้หมดเลยครับอันนี้บับได้ไหมครับต้องถามก่อนได้เลยครับแล้วแต่พี่เปาได้เต็มที่เลยครับเสียผมแล้วแต่อันนี้คือพี่เป็นคนขอก่อนนะพี่เปาใช่ครับแค่ถามเฉยผมไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าครับไม่รับเลยครับใช่ครับงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมถามกันดีกว่าว่าเดี๋ยวผมขอระบุเป็นไฟแรกดีกว่าครับว่าไฟแรกพวกเราจะอยู่ไหนเพราะว่าผมจะได้กักประชาชนด้วยให้ใครนัดครับเขาเลือกเลยไหมพี่เขาเลือกเลยก็ได้เขาเลือกเลยก็ได้เขาเลือกเลยครับแรนดัมไม่หนวกเพราะว่าผมจะได้กักประชาชนด้วยครับเอาเมืองบนนะครับแลนดัมเมืองบนได้ครับได้ครับได้แลนดัมเมืองบนแลนดัมเมืองบนครับก็คือปั๊มเนี่ยแถวปั๊มเนี่ยครับใช่ได้ครับเสี่ยได้เลยพี่เลิฟครับน้องชายขึ้นแท็กอะไรครับครับมีอะไรจะคุยไหมครับหรือว่าหมดแล้วเดี๋ยวหน่วยงานแจ้งให้เรียบร้อยเลยก็ได้ครับหน่วยงานมีอะไรเสริมอีกไหมเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับถ้าเป็นกรณีของไฟแรกนะครับทางตำรวจหรือทางหมอเนี่ยจะไม่ได้ไล่นะครับเป็นคาเท้าเราจะไม่ได้ไล่นะครับแท็กไปตัวเลยก็เลยการห่อเลยเยอะเลยถ้ามีการห่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือทางตำรวจจะไล่ทั้งคาเท้าแล้วห่อทันทีนะครับอันนี้ฝากบอกทั้งสองแก๊งด้วยเดี๋ยวครับไม่น่ามีอะไรจะเสริมนะครับเรื่องอุ้มเราเคลียร์ใช่ไหมพี่ลูกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาซอรี่นั้นก่อนดีกว่าครับปกติได้ครับงั้นก็เดี๋ยวอุ้มในไฟอ่ะครับต่อไปได้เลยครับหามือได้เลยมั้ยงั้นเดี๋ยวคงเข้าใจกันแล้วก็ไปแยกเลยนะครับจะได้เริ่มไฟไปได้เลยครับได้ครับขอบคุณครับจะได้เป็นนั่นครับขอบคุณครับครับครับนี่คือเราสดจริงจังพี่มือเล่นได้จบป่ะสดจริงมือเล่นได้จบป่ะพี่ว่าเอาทิ้งดีกว่าพี่เอาทิ้งดีกว่าทิ้งดีกว่าเรามุ่งไปที่หนึ่งแล้วดีกว่าตรงนี้เชียร์ใครล่ะครับเดี๋ยวเราไปคุยรวมกันแต่ผมว่าเดี๋ยวคุยรวมกันหนึ่งทีกันไปแล้วทวนกันทุกอย่างไปเจอน้องคนนี้เลือกสักจุดมาหน่อยดิมันต้องไปตรงไหนอ่ะไปเจอน้องเอ้ยเบอร์ฝั่งนะครับจริงอ่ะแต่ท้ายแล้วมันหน้าคุกอ่ะเปิดเผยเลยว่าแต่คนหน้าคุกเจอกันหน้าคุกข้ามไปเดียวเฮ้ย
ใช่ไม่ใช่ที่นอกเมืองมันมีที่ซ่อมรถปะกล่องอันนี้เพื่อนกล่องมันทำให้หมดนะพี่กล่องมันอันนี้แบบเก็บรถอะกล่องมันได้เรื่อยๆนะเก็บรถนะครับพี่ถ้ามันเลข100มีใครเป็นบ้าแบบกระตุกมากเลยเขาไปคนเดียวมึงเอาอยู่ละเป็นมึงเอาอยู่ละมึงเอาอยู่ละมึงต้องเป็นจุดจุดมาแหลกอะไรตรงฮัลโหลไม่ว่าครับฮัลโหลวอฟังก่อนนะมึงระเบียบครับอยู่กับเอ็ดลองรถมันรถมันพี่เฉินพี่เฉินพี่เฉินพี่เปา20ได้ไหมพี่ปาถามว่าเล่น4ทุ่ม20ได้ไหม4ทุ่ม15ได้ไหมเพราะว่า4ทุ่ม15ได้ไหมครับโอเคครับโอเคได้ครับเขาขอ4ทุ่ม15ได้ได้ได้พี่ได้พี่ปาโอเคได้พี่ได้ได้เออเออพี่ถ้าหมูว่าถ้าตอนอุ้มอ่ะไม่อยากให้เหินกันแรงนะเว้ยไอ้เหี้ยมันเหินแรงมากเลยเหินโคตรไกลเลยไอ้แบงค์อุ้ยมาขัดแล้วตรงนี้เลยว่ะได้เหินไกลมากโอเคเป็นหลอดในนั้นเนี่ยนะพี่บินมันรวมหน่อยนะพี่ต้องไม่ได้ไปเชื่อฟังให้มันเย็นเพราะทุกคนบอกว่าไม่คาดหวังครับไม่นี่อ๋อรวยแล้วไม่ใช่หรออุ้มหมดอุ้มหมดทุกคนอุ้มหมดทั้งอุ้มกับอุ้มหมดเลยเพราะนี่มันต้องยังไงอ่ะไม่ไม่ไม่เออแหกคุกไม่ต้องแหกเลยก็ได้พี่ถ้าอุ้มไปเขาอีกเดียวนะคุกมันต้องกลับไปแล้วก็แบกไปแล้วปล่อยเซอร์นะกลับไปเจอกันไหนเราเจอที่ไหนห้าทีมว่ามันเป็นเรื่องหน้าคุกคือถ้าเป็นไปได้ถ้าชนะเราก็ตั้งกลุ่มใหญ่หน้าคุกแค่นั้นพี่จัดการให้จัดการให้ผมว่าคือเป็นหน้าคุกใหญ่หรือว่าหน้าคุกในหน้าคุกใหญ่ใช่ป่ะใช่มันเล่นหน้าคุกใหญ่ VOL มันปรับเสียงวอไม่ได้หรอได้ปรับได้พี่บอกแล้วใช้เท่าไหร่กันวะพี่ใช้ยี่สิบเราคนไม่เหมือนกันนะพี่สากลสากการ์ดนู่นนี่นั่นพี่ผมใช้ถึง5เพราะไอ้แบนสามเนี่ยไม่ได้เลยแต่ไม่แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ลืมนะพี่ตอนไฟอ่ะคนที่ไม่ได้เติมวอลอยู่ก็ไม่ต้องพูดวอลไปเลยจะลืมแล้วไม่ตัววอลมากไม่ดีเติมมันเติมมันไว้ก่อนก็ดีนะไม่ได้คุยก่อนเริ่มพี่ว่ามีวิธีให้เสียงมันไม่ดวงร้อนคือเล่นเหมือนที่ซ้อมไหมเหมือนที่ซ้อมครับพี่อยากให้วอลแยกออกไปซ้อมแยกแค่แต่ให้คนในไฟเงียบแค่นั้นแหละพี่แล้วคนในไฟไม่ต้องใช้วอลคนในไฟไม่ต้องใช้วอลเลยพี่ไม่กล้าโฟนอ่ะถ้ามึงไม่กูไม่ควรผ่านวอลน้องจะยินได้ไงวะไม่พี่ก็ไม่เอาคนผ่านวอลได้คนเดียวไงมึงคนเดียวไงเพื่อนหมายถึงว่าเราพวกวอลแปดคนที่มึงพวกมึงคุยกันอะพวกวอลแปดคนที่มึงคุยกันพี่ก็ไม่ต้องพูดผ่านวอลไงพี่ก็ไม่ต้องพูดผ่านวอลไงไม่พูดผ่านวอลเสียงโอ้โหไม่ถึงนะวงมันไม่ถึงนะยังไงต้องให้พี่เสียงเองใช่ครับมันไม่ถึงเราก็แยกไม่ถึงแยกกันได้ไม่มึงอย่าเพิ่งเอาง่ายๆคือวอลพวกกูคุยกันปกติแปดคนฟังรีพอร์ตปกติแล้วก็มึงก็สั่งในวอลแค่นั้นแหละจบเพราะอยากให้น้องอยู่ในวอลไว้ด้วยเผื่อมันมีข่าวแบบข่าววงจากวงจากวงนอกอ่ะโอเคน้องไม่ต้องแล้วดำไม่ได้ซ้อมดำไม่ได้ซ้อมบ้าดำซ้อมทุกรอบพูดช็อตจิ้งอย่างเดียวเออ